วิธีการวัดปริมาตรโมเดลนะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าคุณอะไรฮะทำกล่องหนึ่งกล่องขนาด1เมตรคูณ1เมตรสูง1เมตรวัดปริมาตรตรงไหนครับอยากจะรู้ว่าลูกบาศก์นี้มีปริมาตรเท่าไหร่ก็มาที่นี่ครับคลิกที่พาร์ท1ตรงนี้นะครับคลิกขวา I property อยู่ที่ไหนครับ physical ตรงนี้กดอัปเดต1ครั้งคุณก็จะได้นี่ครับปริมาตรคือวอลลุ่มตรงนี้ออกมาเห็นไหมฮะโอเคนะครับ mass อยู่นี่วัสดุสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยโอเคไหมสมมติว่าเป็นเหล็กปุ๊บคุณก็จะได้เป็นกิโลออกมาเห็นนะครับวอลลุ่มอยู่ที่นี่นะฮะโอเคไหมเรามาดูรูปที่ซับซ้อนมากกว่านี้อีกหน่อยนะครับปิดไปสมมติว่าถ้ามีรูปทรงที่เริ่มแปลกประหลาดแล้วนะครับอย่างนี้ต้องถามก่อนว่าเอาปริมาณแม่นยำมากหรือแม่นยำน้อยนะฮะตรงนี้น้องเขาส่งโมเดลมาผมจะเอา end of part ลากขึ้นไปนะครับย้อนอดีตไปว่าน้องเขาทำอะไรมาบ้างเห็นนะครับเห็นไหมเขาเชลเขาวาดเป็น solid ก่อนแล้วเขาเชลนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะวาดปริมาตรข้างในของโมเดลตัวนี้นะครับก็ทำง่ายๆนะฮะก็คือรูดขึ้นไปถึงนี้ถึงตอนที่คุณเป็นโซลิดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคลิกที่นี่คลิกขวา I property เหมือนเดิมดูที่ไหนครับ physical ตรงนี้นะฮะกดอัปเดต1ครั้งนะครับคุณก็จะได้ปริมาตรออกมาเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรกำลัง3นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะโอเคไหมก็เอาไปเปลี่ยนหน่วยเอาเองนะโอเคนะครับต่อนะครับแต่ถ้าปรากฏว่าคุณทำเสร็จแล้วแล้วก็ย้อนกลับไม่ถูกอ่ะแล้วเราจะวัดปริมาตรยังไงนะครับคุณต้องทำอีกวิธีหนึ่งนะทำไงครับก็ทำตามผมเลยนะฮะคุณจะต้องใช้ SMB มาเข้ามาช่วยและคุณจะต้องสร้างพาร์ทหลอกขึ้นมาเพื่อวัดปริมาตรเข้าใจไหมครับก็ standard.iam นะครับสร้าง SMB มาใหม่โอเคนะครับแล้วก็นำเข้าชิ้นส่วนที่คุณต้องการการวัดปริมาตรมาข้างในตัวนี้นะครับนำเข้ามาโอเคนะครับเสร็จปุ๊บคุณต้องสร้างชิ้นส่วนหลอกขึ้นมาเพื่อทำอะไรฮะทำปริมาตรภายในแล้วก็วัดก็ create ชิ้นส่วนมา1ชิ้นนะครับชื่อถังในวอลลุ่มถังในก็ได้ครับสมมุติตัววอลลุ่มโอเคนะครับเป็น standard part ธรรมดาที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับที่นี่แล้วกันปุ๊บเห็นไหมครับมีเทคนิคนิดหน่อยนะผมแนะนำให้ใช้เซอร์เฟสดีกว่านะครับเพราะว่ามันยุ่งกับพวกคอมเพล็กซ์เชฟได้ง่ายกว่านะฮะก็ต้อง copy เซอร์เฟสภายในของถังนี้เพื่อทำเป็นโซลิดแล้วก็วัดวอลลุ่มไปที่ไหนครับก็ copy object ตรงนี้นะฮะปุ๊บ copy object นะฮะผมจะมันทำได้หลายวิธีนะแต่ผมจะทำเป็นเบสิกนะครับผมสามารถ copy ทั้ง body ได้เลยแต่ผมไม่เอานะก็เป็น face ตรงนี้นะครับผมจะ copy นะครับ face ของถังในนี่นะฮะ copy เสร็จปุ๊บเป็นอะไรเป็น surface ตรงนี้หรือจะเป็น composite ก็ได้ surface ดีกว่าโอเคไหมฮะก็คลิกเลยครับเลือกเฉพาะภายในถังนะฮะก็ระวังหน่อยการเลือกให้ครบแล้วกันโอเคไหมฮะเฉพาะภายในถังหนึ่งนี่ตรงนี้ปุ๊บ
ดูครับตรงนี้ลืมเกือบลืมเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ก็ต้องเอานะไม่งั้นมันจะโค้ดเซอร์เฟซไม่ได้นะครับปุ๊บเลือกเฉพาะภายในเห็นไหมกดโอเคซะปุ๊บนะครับเราก็จะเซอร์เฟซมาแล้วนะครับคราวนี้ถังในตรงนี้ผม visibility sink ทิ้งก่อนนะฮะซ่อนไว้ก่อนปุ๊บโอเคไหมวอลลุ่มถังในตรงนี้นะฮะเสร็จปุ๊บมันยังเป็นเซอร์เฟซที่เปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถทำโซลิดได้ก็ต้องปิดเซอร์เฟซทั้งหมดนะครับโดยใช้อะไรครับมาดูคำสั่งนี้ตรงนี้ใช้นี่ครับบัตเตอรี่แพชนะครับคือปิดเซอร์เฟซนะครับปิดเซอร์เฟซต่างๆอ่ะดูเลยนะครับอย่างเช่นนี่วงกลมนี้ผมก็สามารถปิดได้นะฮะปุ๊บกด apply ซะปิดให้ครบแล้วกันขออภัยต้องเลือกที่ร้านขออภัยครับถึงไหนแล้วเนี่ยถึงนี้อัพไลน์แน่นอนปิดตรงนี้หมดแล้วเหลืออะไรครับเหลือท็อปทั้งหมดนะฮะคุณก็คลิกที่นี่ปุ๊บมันจะอ่านโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับปิดให้หมดโอเคไหมครับต่อไปนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนเซอร์เฟสตรงนี้นะครับเซอร์เฟสที่ปิดนะเป็นโคลสทั้งหมดนะครับเป็นโซลิดเพื่อวัดปริมาตรออกมานะครับทำได้2วิธีนะครับคือใช้สครับตรงนี้หรือใช้สติ๊ดโอเคไหมครับผมเลือกสติ๊ดเพราะใช้ง่ายกว่าเพราะว่ามันปิดอย่างเดียวนะฮะใช้สติ๊ดเอาเย็บเซอร์เฟสผมก็ครอปเลยปืดครับกด apply 1ครั้งเห็นนะครับมันก็จะแปลงเซอร์เฟซที่ปิดเป็นโซลิดให้คราวนี้แน่นอนนะครับทำเสร็จแล้วคุณวัดปริมาตรได้แล้วนะครับวัดยังไงครับก็เหมือนเดิมครับคลิกที่นี่เหมือนเดิมครับ i property ปึ๊บ physical ซะปึ๊บกดอัปเดต1ครั้งนะครับคุณก็จะได้วอลลุ่มภายในออกมาเหมือนเดิมเห็นไหมเอาไปแปลงหน่วยกันเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ